แล้ววันนี้นะครับทาง AP Honda นะครับก็เปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนและรายการ Motor Channel ของเราได้ร่วมทดสอบนะครับนวัตกรรมนะครับไฮบริดนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกครับได้ยินไม่ผิดครับคุณผู้ชมครับนี่คือรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของโลกนะครับผมนะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยผมนี่ต้องบอกเลยนะครับแหมคันไม้คันมือจะแย่อยู่แล้วนะครับไปร่วมทดสอบพร้อมๆกันเลยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับคำว่าไฮบริดกันดีนะครับเพราะรถยนต์แทบทุกค่ายก็ผลิตออกมามากมายแต่วันนี้ครับกับ Honda PCX Hybrid คันนี้ที่ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฮบริดคันแรกของโลกครับซึ่ง PCX Hybrid นั้นจะมาพร้อมกับรูปร่างการออกแบบดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยด้วยระบบไฟแบบ LED รอบคันและฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นมาเต็มรถเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่าไฮไลท์ที่ทุกคนโฟกัสมากที่สุดนั่นก็คือหลักการทำงานของระบบไฮบริดในรถคันนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการทำงานของระบบไฮบริดใน Honda PCX Hybrid แบบง่ายๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเมื่อเราบิดคันเร่ง Honda PCX Hybrid ระบบจะส่งสัญญาณไปที่กล่องเร่งอัจฉริยะ PDU หรือ Power Delivery Unit กล่อง PDU นี้ครับจะสั่งการไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงแบตเตอรี่นี้ครับจะส่งกำลังไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าที่เผาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ขนาดความจุ 150cc เพื่อให้ได้ความแรงในทุกๆครั้งที่ทำการบิดคันเร่งและทุกๆครั้งที่มีการผ่อนคันเร่งหรือขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ระบบจะทำการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อกลับมาที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตรงนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ชาญฉลาดและเพิ่มความเสถียรต่อระบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและใน Honda PCX Hybrid ครั้งนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง2โหมดครับเพื่อการขับขี่ที่สนุกขึ้นในโหมดสปอร์ตและการขี่ชิลๆในโหมดปกติรวมถึงดีไซน์ด้วยไฟ LED ใหม่รอบคันระบบ ABS ล้อหน้าที่ทำให้ดูแตกต่างจาก PCX รุ่นที่ออกวางจำหน่ายก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดครับ